จบ2รอบเลยเหรอโอ้โหไม่เป็นไรเรามาเล่นเปลี่ยนภาคเลยเกมใหม่ตั้งค่าหน้าจอเป็น 1080 พาราจะได้แบบหน้าต่างไร้ขอบมาเช็คตั้งชื่อเราตั้งไงล่ะทีนี้อ๋อพี่ต้องพิมพ์เมาส์โอเคต้องใช้คีย์บอร์ดพิมพ์เมาส์ตั้งชื่อตัวละครชื่อว่าอะไรดีวะภาษาไทยได้ไหมเนี่ยเหงาเดี๋ยวนะแป๊บนึงไปนี่เราจะตั้งชื่อว่านายแดงตั้งชื่อว่าอะไรดีวะนะเปลี่ยนอาชีพได้ปะโอ้เปลี่ยนได้ข้อมดแดงข้อมดขาวข้อมดดำตั้งชื่ออะไรดีอ่ะตั้งชื่อตัวเองแล้วกันนะพระเอกไอ้หมอนี่ชื่ออันนี้ภาคแรกนะมันให้ตั้งชื่ออ่ะอันนี้อะไรดีวะไม่ได้เนี่ยมันทำไมให้น้อยจังอ่ะนายเย็นนายเย็นพระมั้ยเอาพระดีกว่านะเวทขาวเวทดำขโมยก็ดีเหรอไอ้น้องมิ้นอ่ะอันนี้ไอ้ดำมาเวทดำเราก็ต้องใช้เวทขาวเราก็ต้องใช้สายซับกับสายโจมตีคราวนี้นักรบเนี่ยมันสายแดเมจใช่ไหมล่ะมีหกขโมยก็ดีเหรอขโมยก็ดีนะขโมยดีกว่าอย่างนี้โอเคไหมโลกถูกปกคลุมไปด้วยความมืดแต่บล็อกน่าจะแรงอยู่นะเหมือนหยางไงสายลมหยุดนิ่งบอกครับโหดนตรีครับทำใหม่นะครับผมจำเนื้อเรื่องได้มั้ยเนี่ยไม่ต้องห่วงอาร์เซนอลเองเชื่อพี่เหอะภาคนี้พี่ต้องรวยเหมือนเดิม
เองเชื่อพี่ว่าภาคนี้พี่ต้องรวยที่สุดแต่เราผู้คนที่เชื่อในคำทำนายยังคงเฝ้าคอยให้มันกลายเป็นความจริงเมื่อความมืดเข้าครอบงำโลกนักรบแห่งแสงทั้งสี่จึงปรากฏตัวหลังจากการเดินทางอันยาวนานในที่สุดนักเดินทางทั้งสี่ก็มาถึงและในมือของพวกเขาก็อาจมีผลึกคริสตัลนักลบเบบี้นายเย็นจอมขโมยพ่อมดขาวมิ้นพ่อมดดำเวทมนต์นายเบบี้โอ้โหไม่มีเวทอะไรเลยค่ะขั้นแรกต้องไปทำอะไรก่อนเข้าเมืองไหมเราไม่มีอะไรเลยนะเนี่ยไอ้ทงไอเทมเนี่ยมีมีดโง่ๆหนึ่งอันนะครับผมโอ้โหตาครับน่ารักเชียวกับลินพระราชากำลังตามหาน้องแห่งแสงในคำทำนายอยู่ปะเล็กขโมยได้ยังพี่สาวข้าต้องการพบพระพิธีแสบพระราชาครับพระราชาตามหาแล้วโอ้คริสตัลคือจากเล่นเมลักตีแล้ว2เฮ้ยเมื่อกี้เราคุยเล่นเมกันหลักหน่วยนะเมื่อกี้เนี้ยคุยหาข้อมูลครับได้โปรดช่วยเจ้าหญิงซาร่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอเดินเล่นแป๊บนึงนะครับไปไม่ได้นะนี่คือเรานับนับหนึ่งใหม่นะครับว้าวยินดีต้อนรับนักเดินทางจริงหรือเปล่าที่พวกเจ้ามีผลึกนี่ไงมีสีอันด้วยสีสีเป็นไปตามคำทำนายของลูคานที่ว่าเมื่อความมืดเข้าครอบงำโลกนักรบแห่งแสงทั้งสี่ก็จะปรากฏแต่เราไม่แน่ใจว่าท่านเหล่านี้เป็นนักบุญตาคันมาหรือไม่พวกเขามีผลึกอยู่ด้วยไม่น่าจะเป็นความบังเอิญนะท่านจะช่วยเจ้าหญิงลูกสาวข้าได้ไหมกาแลนที่เคยเป็นสวินรับใช้จะรับพาตัวเจ้าหญิงไปข้าขอร้องแทนองค์ราชาแห่งคอเนเลียเดินทางไปทางแดนเหนือสะพานที่ทอดไปทางเหนือถูกตัดขาดถ้าท่านช่วยซาร่าได้ข้าจะสร้างสะพานให้เป็นการตอบแทนไปเถิดเราต้องแสงอย่าทำให้ข้าผิดหวังไหนอะตังอะตังอยู่ไหนบอกว่าอะไรวะนักมีข้อมูลมากมายโอ้มีเงินติดตัวอยู่524ทำไมตังน้อยจังอ่ะคอเลียครับต้องซื้อเวทเองด้วยเหรอข้าเป็นนักเต้นรำเนี่ยโหเครียดเลยกูงานนี้เอาไงดีวะเดี๋ยวนะตอนนี้เวทขาวเวทดำแหมไปซื้อเวทกันเลยอย่างนั้นเวทขาเยียวยาเพิ่มพลังป้องกัน50ทำลายล้างศัตรูอ่ะโปรเทคเอาเยียวยามาก่อนหนึ่งอันเฮ้ยเราเอาออกได้ไหมเอาออกได้ใช่ปะเดี๋ยวบลิงอ่ะ
undead เรามาเปลี่ยนทีหลังได้ใช่ไหมเดี๋ยวงั้นเอาเดียร์อันนึงอ่ะโอเคไปใช้เงินอย่างประหยัดนะครับเวทมืดเอาไฟแล้วก็เอาทันเดอร์โอเคแค่นี้ก่อนนะครับผมคุณจะตั้งเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวอยู่300แม่งเอาดาบก่อนครับยินดีต้อนรับกระบอง2ท่อนมีดไม้เท้าไอ้คนนี้มีแล้วเลเปียถูกจังวะเลเปียเนี่ย1อันมามีดเลเปีย2อันนะดีที่สุดโอเคนอนแล้วเซฟพี่ตั้งหลักก่อนใช่ไหมโอเคStranger of Paradise เฮ้ยผมมีเกมมันนะอยู่ ID ไหนไม่รู้อ่ะเสื้อผ้ามีแล้วชุดต่อหนังครับราคา42อันครับจัดไปหมดยังตังค์กูหมดยังเชี่ยกอดโซ่65พลาดแล้วใส่กอดโซ่1จบดีที่สุดเดี๋ยวเพิ่งขายเนาะเก็บไว้ก่อนเนาะไปครับเฮ้ยอาจจะต้องขายป่ะต่อไปไปร้านโพชั่นนะครับผมตอนนี้เราเหลือตังค์อยู่163กิลนะติดยาไว้หน่อยนะโพชั่น40บาทแพงยังวะถุงนอน50เอาถุงนอนดีกว่าวะถุงนอนล็อก2อันนะครับผมโพชั่น1อันเดี๋ยวค่อยมาฟาร์มนะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะประเด็นคือมีตังไปนอนไหมเนี่ยแป๊บนึงนะมีตังนอนป่าวะนอนฟรีเหรอเพื่อโอ้30กิลเฮียไม่มีตังแล้วเฮียเป็นยาจกแล้วไปออกไปเซฟครับโอ้จนจัดตอนเนี้ยไปครับตบกับลินดีกว่าภาพดนตรีไปเลยท่านี้อ่ะทำนี้ไม่ได้อ่ะโอ้โหได้เงินทีละ18แม่เจ้ายาวไปครับเอ้ตีตีป้องกันเวทไฟโอ้โหแต่ขโมยตีแรงยังวะเวทมนต์เยียวยาให้ตัวเองเวททันเดอร เฮ้ยก่อนที่เราจะไปห้าวนะสักเวลเท่าไหร่ดีวะจัดเลี้ยงนี่ไงอ๋อไม่ได้วะไม่มีระบบแถวนะครับผมมีแค่แบบลำดับที่เฉยนะตั้งค่าระบบคืออะไรวะคำสั่งต่อสู้อัตโนมัติความเร็วเริ่มต้นเป็นวิ่งเลยแล้วกันนะ
บันทึกตามเข็มเวล2ครับเวล2เดี๋ยวเราไล่ตบกับดิ้นแถวนี้ก่อนนะไปไหนก่อนอ่ะเชี่ยเวทหมดแล้วหรอบนเหรอโอเคแป๊บนึงนะหนีไปนอนแป๊บนึงพักหนึ่งครับผมเฮ้ยพี่ขอวิโอ3นะพี่ขอวิโอ3แล้วพี่ไปนอนรอบนึงจำกัดการใช้เวทใช่ไหมงั้นเดี๋ยวนะเกมนี้มันไม่มี MP หรอคือเป็นนอนแล้วเราจะฟื้นใช่ไหมถ้าผมใช้เวทจมตีแต่คอมพิวเตอร์ทุกตัวทำไงไม่รู้จำไม่ได้ครับบอกพี่หน่อยผมตีได้แค่ตัวเดียวตลอดเดี๋ยวพี่ไปดูเดี๋ยวพี่ไปหาวิธีให้หรืออาจจะต้องเป็นเวทหรือเปล่าโอเคมีตังค์แล้วครับวันนี้เรามีตังค์แล้วนอนตื่นหนึ่งครับแล้วโรงแรมนี้ก็มี4เตียงพอดีเลยนะเป๊ะเฮ้ยเดี๋ยวนะไหนๆก็มาละดูตังค์ดิจนจับเช็คไวเลสไม่ไล่สายที่แบตหมดแป๊บนึงนะพอดีมีตัวสำรองพอดีโอเคของที่ต้องการนะพี่ตัดสินใจซื้อโพชั่นก่อนนะครับผมปลาครับปลาครับนี่กูขายอะไรได้บ้างไหมเนี่ยไปดูศัตรูที่แก่งกว่านี้หน่อยก่อนเนาะเดี๋ยวพี่ไปดูให้นะโยริยูริวยูริชิอ๋อชื่อเราปลาครับออกซ้ายนะโอ้โหภาค6ที่เล่นครั้งสุดท้ายเมื่อประมาณ15ปีที่แล้วเกือบ20ปีครับผมมันจำกัดการใช้ไม่เป็นไรอันนี้เป็นป้องกันก่อนแล้วก็เวทไฟโอ้โหแม่งเวทใช้ได้3ครั้งจริงดิวะป้องกันครับประหยัดเวทเลยงานเนี้ย
นี่อารมณ์ประมาณแบบอยู่กิลด์นักประจนภัยแบบแร้งทองแดงอะไรประมาณเนี้ยใช่เป็นระบบเลเวลครับผมเลเวล2เนี่ยอันนี้ใช้ได้3ครั้งอันนี้ใช้ได้อีก2ครั้งโอเคจริงๆต้องไปซื้อเวทอีกสักอันนึงเนี่ยโอ้โหแล้วเจอศัตรูเยอะต้องใช้เยียวยาให้พี่เขาหน่อยครึ่งละมีถ้ำใช่ไหมโอเคเดี๋ยวไลน์นี้เราจะทำแบบเรื่องช่วงต้นก่อนนะเป็น4ทุ่มพอดีนะเรียวถัดไป35คือถ้ำแถวนี้เหรอถ้ำเฮ้ยอันนี้เมืองใช่ป่ะอุ๊ยม้าเดียม้าคลั่งป้องกันครับอันเนี้ยโหถ้ำน่าจะอยู่เฉียงมันโอ้ไม่ได้เตื้อ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 เดีขึ้นนิดนึงครับของค่อยๆมีนะครับอารมณ์ประมาณแบบทำภารกิจหาเงินครับทำเด็กมังกรเรียบร้อยโอ้เก่งมากเร็วมากไฮโพชั่น150ถุงนอน2อันเอาอันนี้อย่างเอาอย่างละอันก่อนนะครับผมโอเคแบบตั้ง30นะครับแล้วก็ไปนอนตื่นนึงเชียสงสารพระเอกวะแม่งมึงเป็นนักรบแห่งแสงจริงปะเนี่ยโคตรยาจกเลยคือมึงยังไปไม่พ้นอะไรเลยไม่เป็นไรความสนุกของเกมเนี่ยมันอย่างนี้แหละนะพี่ไม่เห็นถ้ำนะมันเหมือนบังคับให้ไปเมืองเลยอ่ะพี่ไม่เห็นถ้ำแล้วตอนนี้เขาซ้ายเหรอครับเนี่ยไม่มีถ้ำเลยครับผมเขาเนี่ยไม่มีเลยตอนนี้ไม่มีถ้ำภาคนี้มีระบบออโต้แบทเทิลให้นะครับผมเย็นเวลขึ้นเลย64 91 64 98 59 62 27 52
ตอนนี้ทำไปสองเด็กเด็กอะไรบ้างปาล์มไปก่อนครับเอ้ยแต่ไอ้ภาคนี้เนื้อเรื่องหื่นๆจริงเหรอเดี๋ยวพี่เอาเวลหรือพี่เอาเวล10นะมาฮีโร่กับมังกรฮีโร่ฮีโร่อันไหนเอลิเมนทัลฮีโร่เดวิลฮีโร่ฮีโร่มันมีหลายสายอะแป๊บนึงนะพี่ฟาร์มในป่านี่แป๊บนึงนะตอนนี้พี่เวล4นะครับผมมาครับเดี๋ยวสักขอสักฝักเวลแล้วกันเดี๋ยวพี่ไปซื้อเวทให้2ตัวนี้ด้วยเพิ่มขอ Elemental Hero ใช่ไหมไปสายอันนี้ไปสายเนออสไปสายเนออสตอนนี้พี่แนะนำนะเด็กฮีโร่ที่เก่งที่สุดมี2สายนะมีอะไรวะมียูเบลเนออสเก่งมากยูเบลเนออสนี่ขึ้นคิงได้เลยนะแล้วก็สายฮีโร่ของ AS อ่ะเริ่มมีอันจะกินละโอเคไปซื้อเวทครับผมเวทขาวเอาเป็นโพเทคแล้วกันนะโอเคไอ้ตัวนี้จะเป็นแบบฮิลเป็นพี่จะเป็นแบบบัฟๆเอาแล้วกันตัวนี้เป็นมึกโฟกัสทำให้ศัตรูทั้งหมดหลับเอาโฟกัสอันนึงมาเผื่อได้ใช้นะครับเอลิเมนทัลฮีโร่ต้องเล่นเป็นสายเนออสนะครับผมหมายถึงถ้าชอบนะโอเคตอนนี้เราประมาณเวล4เวล5นะครับตอนนี้เวล4นะครับไอเทมป่ะครับเนี่ยคือไอเทมต่อนะครับดูดูดูโพชั่นอยู่3อีเทอร์นี่ต้องโอ้อีเทอร์แพงมากนะเพิ่มแค่หน่วยเดียวเองเหรอวะอีเทอร์โอ้ถุงนอนมี2อันมีตังอยู่200ไฮโพชั่น150แม่เอาถุงนอนก่อนว่ะโอเคมันไม่ได้แบบจ๋าๆมีพวกมิสซิเช่สายไหนวะเอลิมิเทนภาคเนี้ยเหรอมันคือภาคแรกครับผมมันก็เลยเป็นอย่างเงี้ยครับไม่มีถ้ำนะครับผม
จริงๆอ่ะมีตังค์อ่ะพี่จะซื้ออีเธอร์เยอะนะอาจจะต้องเล่นไปอีกสักพักนึงก่อนพี่ว่านะตาครับเบลโอ้โหเบลฮาสลีปแมงพลาดอีกยิ่งเวลสูงยิ่งใช้เวทได้เยอะอาร์เซนอลเองเชื่อไหมว่าถ้าพี่นั่งฟาร์มเกมเนี้ยพี่เป็นคนที่แบบมีความอดทนสูงในการฟาร์มมากเองรู้ปะพี่ฟาร์มได้ยันเวล 20-30 อ่ะเฮ้ยคืนนี้นอนคืนนี้พี่ขอนอนอาร์เซนอลคืนนี้พี่ขอนอนวะจบไลฟ์นอนเลยไม่ฟาร์มต่อเมื่อคืนแม่งแบบเมื่อคืนคือจริงๆเมื่อคืนตั้งเป้าไว้ที่80ทุกตัวคราวนี้มันมีตัวละครที่แบบ80ช้าอิลิเดียเงี้ยลิเดียอีเวส2ตัวมัน80ช้าพี่ก็เลยฟาร์มให้มัน80แล้วตัวอื่นมันขึ้น90ไงเข้าใจปะก็เลยช่างแม่งขึ้น90วะขึ้น90วะตีหุ้ยด่านนี้อะไรอันตรายวันแป๊บนะรู้ไหมพี่ลืมอะไรฉันลืมนอนไงล่ะเองมันเหมือนอะไรเนี่ยเปิดทุกห้องเลยพี่โอเคเปิดทุกห้องใช่ไหมควิกเซฟครับเซฟก่อนเดี๋ยวทะลึ่งเข้าไปเดี๋ยวแบบไม้ตีม่อนตายมีห้องซ้ายและห้องขวามีห้องเข้าได้ทั้งหมด4ห้องอ่ะเปิดทุกห้องใช่ไหมงั้นออกซ้ายก่อนแล้วกันนะโอ้ก๊อบลินเชี่ยเวทหมดแล้วอ่ะเวทเฮ้ยเพลงประกอบเจ๋งมากนะผู้จอมเวทแม่งพาราชิบหายอุ้ยตัวเดียวครับกีกาสวอนครับผมโอ้ศัตรูดาเมจแรงนะหมวกหนังนะครับสวมใส่โอเคภาคนี้ไม่มีระบบไอ้นี่นะระบบไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะลิมิตเบรกอะเขาเรียกว่าอะไรวะ AP X อะไรวะจำชื่อไม่ได้ดื้อ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  ATB เปล่าใช่ปะเกรด AP อ่ะ
ประตูล็อกว่ะประตูล็อกอ่ะแต่มีเสียงดังนิดนะพี่นอนเล่นอยู่พี่นอนไลฟ์อยู่อุ้ยหมาปากเขียวใครแกตายวะตัวเอกเอาไอ้นี่ก่อนเยียวยาอันเนี้ยแม่งเวทหมดแล้วครับผมไอเทมยาถอนพิษอ๋อมีติดที่เข้าด้วยนะครับผมทุกคนกลับบ้านด่วนยังห้าวไม่ได้ต้องไปซื้อมอนพิษมันเยอะเดี๋ยวไปซื้อนี่ก่อนยาถอนพิษโอ้โหเสียงเสียถุงนอนเลยครับไปต่อไม่ได้อย่างเงี้ยโอเคม่อนพิษเยอะโอ้เชี่ยไม่ตัวเอกูไปแล้วครับอยู่ไม่ได้แล้วครับพี่บอกเลยนะแม่งต้องรอดูพี่ฟาร์มเงินเถอะโอ้ยเหี้ยไม่หายเลยเหี้ยนอนก็ไม่หายเกมเนี้ยเหี้ยเกมแม่งโอ้ยตายแล้วกูงานโอ้สิบเลยอะสิบเลยตายหาแน่มึงเกมแม่งโหภาคแรกยันโดหายแล้วครับไปต่อครับพี่ว่าได้เดินไปกลับเมืองเป็นว่าเล่นแน่เลยเชื่อพี่ปะภาพสวยคุณเก่งบอกภาพสวยนะครับอันนี้ภาคแรกนะครับผมอันนี้อย่างเนาะไปทุกห้องก่อนใช่ไหมอะไรอ่ะเดี๋ยวเพิ่งมีจอมปีศาจเมื่อกี้ฉันเห็นอะไรแวบๆคุณเก่งรอนะครับผม
เดี๋ยวพี่ทำให้พรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวจัดให้เลยครับคุณเก่งเล่นภาคไหนนะครับผมกำลังปล่อยอ๋อโอเคครับปล่อยออโต้ฟาร์มไปก่อนครับผมเก็บทำมิชชั่นเวอร์ให้เรียบร้อยก่อนภาคแรกภาคเดียวกับพี่ใช่ปะไอ้เชี่ยประตูล็อกอ๋อภาคเดียวที่พี่เล่นใช่ไหมนี่เดี๋ยวพี่จะพิสูจน์ให้ดูว่าพี่เซฟได้นะเซฟแล้วก็โหลดได้ตอนนี้ก็ควิกเซฟก็ได้นะเอาเชี่ยโดนอีกแล้วไอ้ห่าเอ้ยจะถึงบอสไหมเนี่ยโพชั่นชั่นเต็นหมดแล้วครับเข้าห้องไออีก2ห้องเข้าไม่ได้มีห้องตรงนี้กับห้องตรงนี้เข้าไม่ได้นะโอเคไปห้องกลางใช่ไหมไปช่วยหญิงใช่ไหมนี่เฟสแรกเลยเหรอเฟสละพี่ยังไม่ใช้เวทนะครับผมเก็บไปใช้กับบอสนะมานี้แล้วนะอันนี้คือเข้าไปคุยกับมันใช่ไหมซอมบี้ครับเด็กมังกรจากบนเด็กไหนวะพ่อราชาข้าไม่มีทางเดินมาจากจะแลกอาณาจักรกับชีวิตขององค์หญิงคอนเนเลียจะต้องตกเป็นของข้านั่นใครเจ้าพวกสุนัขรับใช้ของพระราชาสินะรู้หรือเปล่ากำลังเล่นอยู่กับใครคิดจะประลองดาบมาฆ่าอย่างนั้นเลยนี่ข้าการันจะคิวพวกเจ้าให้หมดไฟตีเวทมนต์โพเทคทำงานเวทมนต์ไฟสอนโหลดยูกิหน่อยครับภาคไหนครับผมตีเวทมนต์โพเทคทำงานให้ตัวเองเวทมนต์อ่ะลองมาสเตอร์ในช่องผมมีสอนนะครับในแอปแดงนะครับพิมพ์ชื่อเดียวกับ TikTok นะไปหาในแอปแดงมีสอนโหลดนะครับผม Android ครับทำคลิปวิดีโอแล้วครับผมกากจังวะมันขึ้นว่ามังกรก็ขึ้นจัด Master and Android โหลดง่ายมากครับผมแอปแดงนะแอปแดงนะพิมพ์ชื่อช่องเดียวกับ TikTok ช่องพี่เลยครับลองไปเสิร์ชดูนะเป็นคลิปคนดูเยอะอยู่นะวิธีลงเล่นวิธีเล่นอะไรพวกนี้ Galaxy อ๋ออันนี้เป็นชื่อมอนสเตอร์ใช่ไหมล่ะมีคลิปสอนนะครับลองไปดูนะครับผมในแอปสีแดงที่นะมีนะครับชื่อเดียวกับ TikTok พี่เลยนะว่าจะเล่นอินโวคผสมด็อกมาติก้าใช่ไหมมีครับอินโวคเขาเล่นอินโวคแสงผสมแชทดอครับโหด
แล้วก็มีเอนจินดอมาติก้าด้วยครับมีพี่มีช่องแดงพี่ทำช่องแดงก่อนจะมาทำทางนี้นะช่องแดงพี่มีซับอยู่ประมาณ 5-6,000 คนมั้งถ้าจำไม่ผิดเมื่อก่อนนี้ยูกิเล่นในช่องแดงล้วนๆเลยนะลูกอะไรวะข้าให้ท่านเก็บไปเพื่อประโยชน์ในการลงทางท่านผมโดนเพื่อนทิ้งทำไงดีทิ้งเพื่อนดิไปขอคืนดีกับมันแล้วก็ไปทิ้งมันต่เมื่อกี้เขาให้อะไรเรามาวะลืมดูเลยมึงดาบเลเปียพอดีตบกับพี่เบย์แล้วมีกับพี่บีมแล้วติดใจใช่ไหม จัดไปน้องเล่นในคอมแล้วจะไปโหลดในมือถือเล่นใช่ไหมจัดไปเซฟเลยเหรอโอเคที่นี่มีอะไรให้เราแบบโจรกรรมไหมที่เนี้ยมีไหมไม่มีมีอะไรให้เราแบบตุ๋ยโอเคพระราชามาสร้างสะพานให้เราใช่ไหมวิศวกรนี่มันพลังฮิวของไอ้นี่นี่วะเอ็กโซเดียพร้อมแล้วครับได้พรุ่งนี้มีไลน์มาสเตอร์นะพรุ่งนี ท่านแห่งนี้เกี่ยวอะไรกับคำทำนายเห็นพี่เล่นเกมนี้มาหลายวันแล้วนี่เดียนี่นี่ภาคใหม่แล้วเดียไอภาคนั้นจบไปแล้วนี่ภาคใหม่แล้วโอ้โหกราฟิกขั้นเทพเนี่ยเดียมเข้าไม่ถึงเกมนี้ว่ะเงิน700ครับอันนี้ขึ้นภาคใหม่แล้วนะไอ้ภาคก่อนอันนี้จบไปแล้วดูทรงแล้วแม่งต้องซื้อไอ้นี่เยอะหน่อยว่ะของกันสถานะนะครับผมถ้าเป็นไปได้อยากได้999ทุกอันเลยอ่ะยินดีต้อนรับไฮโพชั่นยาหยอดตาเอามาอย่างละอย่างมาให้ครบ5ก่อนแล้วกันนะแล้วก็เข็มทอง500เลยโอ้โหรักษาทุกตัว 1,500 ถุงนอนอ่ะเพิ่มอันหนึ่งอีเทอร์ต้องซื้อนะอีเทอร์มาอันหนึ่งก่อนฉุกเฉิน มีตังอยู่115กิลอ่ะมีเงินติดตัวเดินทาง75กิลปะเฮ้ยเดี๋ยวเราขายของที่ไม่ได้ใช้มีดเล็ก2อันขายแม่งเสื้อขายแม่งชุดก่อหนังเกินมาอันนึงว่ะขายครับโอเคโอเคครับเซฟนะครับผมเดี๋ยวเราต้องข้ามสะพานใช่ไหม
ควิกเซฟครับแล้วก็เซฟหลักนะครับผมเดี๋ยวพี่จะเช็คนะครับว่าพี่โหลดเกมได้หรือเปล่านะโหลดได้นะของพี่โหลดได้นะโอเค150เจ้าเห็นนกนั่นไหมที่บินผ่านไปตรงนั้นฝั่งนู้นเป็นทะเลสาบมีเงาทอดพระอาทิตย์กำลังตกดินและแล้วภารกิจก็ได้เริ่มต้นนักลบแห่งแสงสว่างทั้งสี่รู้สึกได้ถึงพละอันหนักอึ้งอันยิ่งใหญ่ที่โชคชะตากำหนดไว้เบื้องหน้าพวกเขาไม่รู้ความสำคัญที่แท้จริงของผลึกคริสตัลในมือตนเองด้วยซ้ำผลึกคริสตัลที่ครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วเคยส่องแสงสว่างเรืองรองผมนอนก่อนโอเคคุณเก่งเดี๋ยวพี่ทำเป็นแบบเป็นคลิปสั้นๆให้นะครับผมการเดินทางของพวกเขามาถึงแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าตื่นมาทำให้นะแล้วก็เดี๋ยวปักคลิปไว้ให้เร่งไม่ได้เลยว่ะอันนี้เฟสแรกแล้วใช่ไหมเนี่ยอันนี้มันแค่แบบบิกินเนอร์ไม่หรอวะนี่จบเฟสแรกก็หรอวันนี้เราต้องเวล10นะอาร์เซนอลพี่ทำคลิปพี่ต้องผมเข้าไปดูหน้าช่องได้เลยครับผมหน้าช่องต๊อกต๊อกพี่อ่ะหรือพี่คลิปแรกอ่ะสี่วันหรอมีทำในวันนี้สำรวจครับทำแม่มดใช่ไหมช่วงนี้ก็ฟาร์มไปก่อนนะครับผมทำแม่มดตรงนี้ไม่มีนี่ไงถ้าไม่มดเจอละเดาว่าใช่นะใช้เวทแล้วเฮ้ยพี่ว่าผ่านมียากนะเนี่ยพี่ว่าผ่านมียากนะเนี่ยเดมเมจกระจิ๋วนึงอ่ะโอ้โห
นอนเมียนึงอะเอาเรื่องว่าภาคเนี้ยไม่น่าจะสู้ใช่ไหมแป๊บนึงนะเซฟเองก็รู้ว่าพี่เพิ่งชอบทะเลถลายจัดถ้ำของมาโตย่าน่าจะแม่มดนะครับโครมตาของข้าตาของข้าข้ามองแล้วไม่เห็นถ้าไม่มีดวงตาผลึกอ้าวไม่รู้ว่าขโมยของคุยแล้วว่ะแล้วไงต่อวะผมแนะนำซื้อเวทหลับใช่ไหมซื้อแล้วซื้อแล้วเวทหลับซื้อแล้วอยู่กับพ่อมดดำอ่ะโอเคน้องหมู่บ้านน่าจะอยู่ด้านด้านขวานะครับทิศตะวันออกรู้สึกความเร็วโจมตีตัวเอกเร็วมากนะอุ้ยเชี่ยตัวแล้วนะนี่ไงมีเวทสลิปอยู่โอเคทันเดอร์พี่ว่าแม่งไอเนี้ยสำคัญมากเลยเต็นกับไอพวกแบบไอการติดสถานะทั้งหลายนะจริงๆมันก็สำคัญทุกภาคอะนะรู้แต่ศัตรูเริ่มโหดมากความไวอยู่ที่ลำดับปะบางทีไอ้ตัวขโมยก็เร็วกว่าผมว่าความเร็วน่าจะอยู่ที่สแต็กมันอะนี่ไงความเร็วเห็นปะสิบโจรเร็วกว่าเห็นไหมจอมเวท2ตัวช้ามากเห็นไหเนี่ยบางทีจอมเวทก็ได้ก็ไล่ได้ก่อนเนี่ยมั้งมีใครใกล้ตายเปล่าวะเยียวยาจอมเวทใช้เวทอีกครั้งเดียวครับ
เยียวยาหมดแล้วครับเวทโอ้โหศัตรูตึงจัดบอกเลยโอ้โหเมื่อยอีกเมื่อนี่ไงเจอละอันนี้ปะขั้นแรกอยากไม่มีที่พักมีปะมีไปนอนก่อนค่อยว่ากันนะครับผม50กิลพี่ตอนนี้พี่มองว่าเครื่องป้องกันสำคัญก่อนนะพี่ว่าพี่ไปใจนะมีตังค์เท่าไหร่วะมีตังค์อยู่600ครับผมเวทดำไปดูดาบให้ตัวเองก่อนนะครับแล้วก็เคลียร์อาวุธเดิมนะครับผมดาบใหญ่นะครับดาบใหญ่โอ้โห450เหี้ยขายไป160ไปสวมใส่โหเหี้ยแพงอ่ะวะยิ่งจนอยู่ด้วยตอนเนี้ยเลเปียถูกชิบหายดูดิราคา4เหรียญแม่งขายขาดทุนเชี่ยคอนไอตัวเนี้ยถ้าเราใส่คอนให้มันอ่ะก็ได้ใช่ป่ะ8เหรียญใส่ไปเถอะโอ้โหเห็นแล้วช็อกมากเลยอ่ะใส่คอนให้มันครับเดเมจ12ครับผมโอเคแวะไปดูเวทดำหน่อยดิมีอะไรบ้างเวทเวล2ป่ะโอเคครับบิ๊กซาร์ดเวล2นะครับผมดาร์กเพิ่มพลังโจมตีให้สมาชิกอุ๊ยเทมเพอร์ดีว่ะซื้อบิ๊กซาร์ดโอ้โห250แม่เห็นราคาแล้วท้อว่ะเห็นราคาโอ้โหเดี๋ยวพรุ่งนี้นะเดี๋ยวพวกนี้มันมีไบรหน้านะครับไบรหน้ารักษาตาบอดใบ้ลดความเสียหายจากสายฟ้าลงครึ่งทีมเพิ่มมาไอ้ใบ้นี้หน้าใส่โอ้โหคือกูต้องไปฟาร์มเท่าไหร่วะเนี่ยโอเคไปดูเกราะป้องกันครับผมไปดูไว้ก่อนนะครับตอนนี้เราหมดตูดแล้วครับตอนนี้เราหมดตูดครับไอเทมโพชั่นไหนได้มีกระท่อมยารักษาสารพัดพันห้ายาเสียงสะท้อนอุ้ยฟินิกดาว500เหี้ยแบงกันวะโอ้ไปกี่กำลังคำนวณเงินนะตอนนี้คุยกับอีเขียวใช่ไหมโล่หนัง12เอาโล่ให้ตัวเองก่อนแป๊บหนึ่งนะอีเขียวเหรออีเขียวคือใครวะอีเสื้อเขียวเหรอตัวนี้เหรอไอตัวนี้ใช่ไหมช่วยพวกเราด้วยเดี๋ยวกูมาช่วยมึงแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกูไปฟาร์มก่อนมาครับอาวุธสวมใหม่ของพระเอกเวทมนต์ตีธรรมดาก็ได้ใช่พี่เห็นโจรละเมื่อกี้เนี่ย
ระบบแม่งเรียบง่ายมากเลยเกมเนี้ยโอ้โหฟาดติดคิครับฟาร์มก่อนนะครับเพื่อความสบายใจของหมู่เฮาหลบหนีเหรอภาค2ระบบลึกใช่ไหมภาคนี้มันเรียบง่ายครับผมแต่ได้เงินเยอะไอเทมถ้าไม่จำเป็นจะไม่ใช้นะครับไอเทมไอเทมถ้าใช้ไอ้นี้ดีกว่านะถุงนอนถูกกว่านะถุงนอนได้เลือดนิดนึงด้วยมาครับฟาร์มต่อนะครับตอนนี้เวล8นะครับเป้าหมายของผมคือเวล10นะครับอาจจะแค่9ก็พอละอุ้ยแม่งตบแรงจังวะไอ้เชี่ยแล้วแม่งฟาดลุงฟาดตัวเดียวเอาแย่ละงานนี้เอาซวยดิเชี่ยต้องใช้เวทละเอ้าไม่ทันครับจอมเลือดของข้าโอ้โหแล้วเมื่อไหร่มันจะตายเนี่ยหลบหนีได้ไหมไม่ได้อีกเชี่ยชิบหายละมีผู้เสียชีวิตว่ะผู้เสียชีวิตโอ้โหเงิน500ของเราหมดแล้วแม่งต้องมาซื้อฟีนิกซ์ดาว500โอ้ my god มันมีนี่ไหมมีแบบโบสถ์ไหมชุบชีวิตอะไรอย่างงี้ไหมมีไหมไม่มีแหงไม่มีเลยฟินิกดาวยังแพง500แม่งเมื่อกี้ตบไปพี่บอกเลยนะว่าพี่ไม่เข็ดนะบอกไว้ก่อนนะกูบอกเลยกูไม่เข็ดเวล9แล้วขอเวล10มาอยู่รอบหมู่บ้านก็ได้วะจำดาวกระจายได้ไหมพี่อันละเท่าไหร่ดาวกระจายอันละ 20,000 ครับผม
เฮ้ยอันนั้นแม่งมีแหล่งฟาร์มเงินเว้ยไม่เหมือนกันอันนั้นเนี่ยเงินพี่เป็นล้านไงอันนั้นมันเลทเกมเว้ยนั่นมันเงินเลทเกมฟาร์มเขาเนี่ยกันนะครับอีก300กว่าคนละ 3-400 นะครับผมเย็กพีนะครับโอ้ตัวเอกเวอร์เวท250อ่ะคือต้องมีตังค์1,000แหละครับตอนเนี้ยเพื่อซื้อเวทเวล2ให้จอมเวทจอมเวทมืดกับจอมเวทดำตอนนี้เราจนจัดแล้วมี500แล้วเว้ยโอเคครับเป้าหมายคือซื้อเวทนะครับผมเฮ้ยซื้อเกาะก่อนซื้อเกาะหรือซื้อเวทนะครับผมมีเมทีโอด้วยใช่ไหมคือพี่ต้องเก็บตังค์1,000เพื่อให้ได้เวทเวล2คนนะครับผมเนี่ยฟาร์มไหนได้เซฟดีโหอะไรวะเนี่ยส่วนมากมันตีโจรไม่โดนเลยเนาะโจรมันเร็วนะโหได้เงินน้อยจัดนี่3ชั่วโมงนะเดี๋ยวมันจะเจ็บจบเนื้อเรื่องเนี่ยแถวหมู่บ้านนี้ก่อนนะครับผมเลือดเรากากมากครับตอนนี้เวทหมดแล้วว่ะโอ้พันละป่ะไปซื้อเวทครับเฮ้ยเดี๋ยวนะตั้งนึงนะระหว่างเวทไอ้โปรเทคพี่ซื้อยังวะโปรเทคอะของสวมไอ้พวกเนี้ยชุดหนังใส่แล้วชุดก่อเหล็กจัดไปโอ้โห600แม่งเอ้ยถุงมือ4อันครับจัดไป1 1 2 3 4ปิ๊งก่อเหล็กจัดมาไม่ได้รอบต่อไปแล้วกันนะได้เวลาขายของไม้เท้า2อันก่อโซ่ขายไปถุงนอนเก็บไว้หาตังตามเนื้อเรื่องเหรอแป๊บนึงนะพี่ชอบฟาร์มนี่ไงพี่เห็นแล้วเนี่ยไอ้สีชมพูนี่ใช่ไหมเดี๋ยวพี่ขอเวทว่ะพี่อยากดูเวทเวล2ว่าจะสวยงามหรือเปล่าโอ้โหแล้วเมทหนึ่งครับลืมว่ะลืมไปนอนหรอพี่เนี่ยกูได้เงินเยอะแน่นอนตอนนี้เมื่อกี้กูนอนยังวะ
เหี้ยยังไม่นอนนี่หว่าตึง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 ภาคนี้อะไรก็แล้วต่ออยู่แถวหลังโหดเสมอใช่ปะพี่ก็มองว่าแบบแทงกันแครี่กันเวทอะโอเค200นะครับผมพี่ต้องการเงิน 1,000 นะครับตอนนี้เพื่อซื้อเวทนะครับผมร้อยแล้วแป๊บๆก็ได้แล้วพี่ว่านะตึ๊ด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 เมื่อกี้มันแถวนี้ก็โหดนะดอกเงินเยอะด้วยตูตีเร็วมากพวกหมาป่าเนี่ยแม่งหกร้อยแล้วครับกูอยู่แถวนี้ดีกว่าไม่เจอพิษอีกนิดนึงก็ได้เวลเราก็ไปตบตัวสลัดแล้วละอันนี้คิดซะว่าแบบมาเพิ่มเวลเฉยๆนะครับผมอุ้ยออก2ตัวเลยเวล10แล้วโอเคป่ะเงิน 1,000 โอเคป่ะครับอันนี้ก็ไปซื้อเวทนะครับผมเวล2นะครับให้มันมีประโยชน์มากกว่านี้หน่อยรักษาสภาวะลายคาถาใบแสบศัตรูทั้งหมดไหมลดความเสียหายสายฟ้าของทีมลงครึ่งหนึ่งเอาใบไหมตาบอดเอาครับแล้วก็เอาใบโอเคแค่นี้ก่อน2อันคนละ2อันพอแล้วก็เวทมืดนะครับผมบลิซซาร์ดจัดมาเทมเพอร์ลดความเร็วศัตรูดีกว่าวะเฮ้ยแต่เทมเพอร์พี่ก็อยากได้นะเหลือตังค์อยู่109นะครับผมอาวุธนี่เราซื้อไปแล้วนะเมื่อกี้เนาะสิบหกสิบห้าฮอนโอเคไม่มีอะไรแล้วปะไปเล่นเนื้อเรื่องได้แล้วไปเวล10แล้วผ
โอเคกัปตันเราจะปนกระดูกของมันให้แหลกตบแถวหน้าลายคาถาใบเวทมนต์สโลศัตรูทั้งหมดโอ้โหโดนหมดเลยเว้ยแต่ไล่นานไปหน่อยนะเยียวยาใครดีวะไม่ต้องเยียวยาโปรเทคบริซาร์ดจบที่แถวหลังครับเวทน้ำแข็งแตกคือแถวหน้าเวทโปรเทคให้ตัวเองบิสซาร์ดสอยเดี๋ยวพี่พรุ่งนี้เดี๋ยวพี่ไปแอบฟาร์มไว้สักเวล20แล้วกันฟาร์มอยู่แถวนี้แหละฟาร์มนอนโรงแรมฟาร์มนอนโรงแรมวนเวียนไปนี่มันกันโชคทรัพย์ชัดๆไปตีเขาแล้วได้เรือตัวเอกแม่งถ้าเกิดแล้วเขาจะมาประทับให้คุณทำงานเร็วๆเขาเชื่อข้าไหมโอเคโอเคเชื่อก็เชื่อในนี้มีข้อมูลไหมโอเคครับเราจะหาข้อมูลโดยการเข้าที่ไหนไม่ได้สักที่เลยแม่งเอ้ยมีพวกเอลฟ์อีกฟากทะเลเจ้าชายแห่งเอลฟ์เพิ่งตื่นออกมาลงเรือใช่ไหมเดี๋ยวต้องไปนอนตื่นหนึ่งนะโอเคต้องไปนอนหนึ่งตื่นนะครับตอนนี้มีตังค์อยู่469นะครับผมโอเคข้อมูลในนี้ไม่มีอะไรสำคัญนะครับนี่ไงโบสถ์นี่ไงโบสถ์ไม่มีใครต้องการให้ข้าช่วยแล้วอย่าบอกกันแล้วจะได้เป็นเฮ้ยโบสถ์สุดมากเว้ยเวลาเล่นเกมเนี้ยโบสถ์มันจะแบบรักษาการติดสถานะแบบหรือว่าชุบชีวิตไม่ใช่หรอวะครับคายครับคาว่าเป็นอย่างนั้นวะโอ้โหทั้ง10ท่านนะครับที่ดูอยู่ตอนนี้ครับผมมันเป็นเกมที่เล่นได้เรื่อยๆคนเล่นก็จะสนุกนะครับคนดูก็จะดูไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็หลับคาไลฟ์ไปครับผมไปไหนอ่ะเชี่ยมีศัตรูบนน้ำด้วยเหรอโอ้โหถ้างั้นครับจัดทันเดอร์ใส่อีหลามเลยครับโอ้ยศัตรูอึดเอาเรื่องว่ะสะพานใช่ไหมจำนวนครั้งในการใช้เวทขึ้นอยู่กับเลเวลโอเคไปไปใบเล่นไม่มีอะไรทำเสียดายพี่สตรีมเด็กพี่
ไม่อยู่เวครับไปเล่นแทนเทลอะไรที่ทำการได้เลยเนี่ยดีจังตัวนี้ตัดน้ำแข็งให้เขาหลายตัวโอเคโอ้โหศัตรูเยอะเกินไว้หรอเนี่ยคิดถูกนะไปใส่ก่อให้ตัวเองอ่ะตึ๊ด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 เอาฟาดไปก่อนครับฟาดฟาดจริงๆเราไล่เวทเชื่องช้าใส่มันก็ได้นะตีธรรมดาก็ตายแล้วก็ได้เดี๋ยวเวทเก็บไว้นะครับผมตอนนี้มีตังค์อยู่ 1,300 ดูละมันจะนอนตรงนี้นิดนึงผมนอนแม่มดเหรอโอ้ยแดเมจเหลือๆครับตอนนี้ตรงเนี้ยถ้าไม่รีบนะก็เกือบแบบฟาร์มได้แล้วตรงเนี้ยแต่มันได้แบบ XP น้อยไปหน่อยนะ XPงูชุมเฮ้ยนะต้องไปหาอะไรป่ะบนถ้ำแม่มดที่เราเคยไปหาบนถ้ำแม่มดใช่ไหมงูชุมด้วยหรอบนถ้ำแม่มดตรงไหนวะได้อะไรอ่ะต้องเอาอะไรอ่ะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดไอเทมหลักรูท
ครื่องดนตรีไพเราะยังไม่ได้ไม่หรอหรือไงเต็นต้องไปเอาอะไรก่อนไหมต้องไปคุยกับใครก่อนไหมน่าจะต้องไปเมืองเอลมั้งพี่ว่ามันบอกว่าเมืองเอลอยู่ทางทิศเหนือXP น้อยมากครับตรงนี้เฮ้ยบนเรือแม่งฟาร์มดีกว่าเยอะหายละตอนจะตายใช้เวทแล้วกันนะครับบนเรือแม่งได้เงินเยอะกว่าอีกดูดิคุณนอนบนนี้ได้ไหมเนี่ยมันไม่ให้นอนบนเรือว่ะนั่งล่างเลยเหรอซุ่มโจมตีสัตว์อยู่บนเรือแม่งไม่ให้นอนเฉยห่าอ๋ออีหลามมันนะอีหลามอีหลามไบไฟเผาปลาตึ๊ด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 เรียบร้อยอู้ได้เงินเยอะกว่าเยอะนายเย็นของพี่เลเวลเพิ่มแล้วนี่ฮะคือมันจะโชว์เฉพาะไอ้นี่เว้ยที่เราไปมาแล้วเท่านั้นเท่าที่ดูนะเมืองเอลนี่เข้าไม่ได้นะจะเป็นเรือเล็กกว่านี้ไหมด้านซ้ายใช่ไหมจะจบคืนนี้ได้ไหมไม่น่าจะจบนะครับผมพรุ่งนี้ผมมีงานอยู่เมื่อคืนแม่งนอนน้อยด้วยประเด็นอ่ะคืนนี้น่าจะต้องแบบแต่เกมยากเกมยากเกมนี้ผมว่ามันยากกว่าภาค4นะต้นเกมเกมนี้ยากมากนะซ้ายเหรอนี่ไปไม่ได้เฮ้ยตรงนี้ไม่มีท่าเรือจอดอ่ะโอ้อีเทอร์แพงเกินไม่กล้าใช้เลยว่ะเวทเยียวยา
เวทมนต์นะครับทันเดอร์ใช่เวทใช้ได้น้อยมากแต่เวทแรงมากใช่ไหมติดพีครับบอกเลยว่าชิลเวล11เฮ้ยแต่อยู่บนเรือมันดีอย่างหนึ่งเว้ยเซฟได้โอเคครับได้เวลาไปนอนแล้วครับผมนอนครับเต็นท์นะฮะเต็นท์แทงไปฮะนอนในถุงนอนอู้ถุงนอนหมดแล้ววะ